เพื่อนๆคะวันนี้รัดก็จะมาอัปเดตนกเขาน้อยของเรานะคะก็จะเป็นวันที่9แล้วเนาะพอดีเราก็จะอัปเดตช่วงเขานอนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเห็นไหมคะความยาวของขนปีกและขนหางนะคะก็จะเริ่มออกมาให้เราเห็นลายชัดเจนขนก็จะยาวขึ้นแล้วนะคะนกน้อยก็น่าจะเตรียมฝึกบินแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะบินจากห้องเราไปเนาะก็ห้องเราก็จะเป็นที่พักพิงของเขาตั้งแต่เขาไข่ก็สักจะประมาณ1เดือนตั้งแต่มกรามาแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่9ที่เขาฟักออกมาจากไข่นะคะซึ่งก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะก็จะมีลมโชยๆนกน้อยของเราก็ลืมตาออกมารับแขกกับเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะความน่ารักก็คือเขาก็จะเห็นลายชัดมากขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็น่ารักน่ารักแต่ว่าก็เดี๋ยวเราก็รอดูว่าเราจะเขาจะบินไปจากเราวันไหนเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่9เนี่ยค่ะอันนี้เขาตื่นเขาก็มาจิกรอบๆรังนกของเขานะคะน่าจะมีแมลงนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะธรรมชาติน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะสยายปีกแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้นกน้อยอายุฟักออกมาได้9วันแล้วนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะดูเขาเล่นปีกของเขานะคะเขาโชว์กล้องนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนท่านอนหันท่านอนนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะน่ารักมากเลยนะคะคือเราไม่ได้กวนเขาเนาะเขาคงจะเนี่ยค่ะเขาคงจะตื่นปกติเพราะเขาคงไม่ได้หลับตลอดเนี่ยค่ะเมื่อกี้เขาก็ยืดตัวนะคะดูนกน้อยใกล้ๆกันนะคะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้จะเป็นวันที่8แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็รออัปเดตไปเรื่อยๆกันนะคะจนกว่าเขาจะบินหายเนาะถ้าบินหายรังนี้ก็จะเหลือแค่ไข่2ฟองที่เขาไม่ฟักนะคะเนี่ยค่ะ